สวัสดีครับผมแป๊กซินโดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานการปรับเสียงบาลานซ์ความดังของ Line 6 Spider 15นะครับซึ่งมีหลายๆคนอินบ็อกซ์ถามมาเยอะมากวันนี้ถือโอกาสทำคลิปนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อแอมเจ้ารุ่นนี้ไปเนี่ยบางทีบาลานซ์เสียงมันไม่ได้นะครับเนื่องจากกีตาร์คาแรคเตอร์แต่ละตัวเนี่ยเอาท์พุตไม่เท่ากันทำให้เกิดการกดชาแนลนึงเนี่ยเสียงเบากดอีกชาแนลนึงเสียงดังกว่าทำให้เสียงมันโดดนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการปรับนะฮะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมเล่นชาแนลเมทัลแล้วเสียงเบาแต่ว่าไปเล่นชาแนลอื่นแล้วเสียงดังกว่าคราวนี้ผมจะทำการบาลานซ์วอลุ่มนะครับเราก็ไปชาแนลที่เราต้องการที่จะบาลานซ์นะครับไปที่สมมติว่าผมจะไปที่ชาแนลเมทัลแล้วกันนะครับเพราะเสียงมันเบากว่าผมก็หมุนที่ตัวอันนี้ครับชาแนลวอลุ่มนะครับหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปหมุนให้มันบาลานซ์ให้มันเท่าๆกับอันอื่นนะครับก็กะเอาดูก่อนตอนแรกนะฮะหมุนสมมติว่าดักประมาณนี้แล้วคราวนี้กดปุ่มที่ชาแนลที่เราอยู่ครับตอนนี้อยู่ที่เมทัลก็กดค้างไว้ให้ไฟ4ดวงมันกระพริบนะฮะเป็นการเซฟแค่นี้ไฟวิ่งครบแล้วคราวนี้แค่นี้ก็บาลานซ์เสียงได้แล้วฮะสมมติว่าผมเล่นเมทัลคราวนี้ผมกดมาอีกชาแนลนึงเป็นอินเซนคราวนี้ก็ได้แล้วฮะวิธีการบาลานซ์เสียงอันนี้เบากว่าก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็กดเซฟกดค้างไว้เพื่อทำการเซฟฮะแล้วก็อันนี้แค่นี้ก็เพื่อนๆก็จะบาลานซ์เสียงของตัวนี้ได้แล้วนะฮะไม่ยุ่งยากเลยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้